โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาเทรดต่อเนื่องจากคลิปที่ผมรีวิวเทคนิคออลิเกเตอร์ไปนะครับซึ่งคลิปนั้นเนี่ยจะเป็นคลิปที่ลงไปเมื่อวานนะครับเพื่อนๆน่าจะได้ดูไปแล้วนะฮะซึ่งคลิปเทคนิคออลิเกเตอร์เนี่ยถ้าเพื่อนๆดูมาแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าในคลิปนั้นนะครับผมเทรดไปทั้งหมด3ไม้นะครับชนะ2แพ้1นั่นเองนะครับทำกำไรมาได้ทั้งหมดอยู่ที่320เหรียญนะครับแต่ว่ากำไรทั้งหมดที่ผมต้องการนะครับมันไม่ใช่แค่320เหรียญ นะครับผมต้องการ 1,000 เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะผมจะมาเทรดต่อนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักเทคนิค Stochastic ค่า533เลยนะครับว่าคือเทคนิคอะไรใช้งานยังไงนะครับแนะนำว่าให้เพื่อนๆ นะครับไปศึกษาจากคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแจ้งเตือนไว้ให้ที่มุมซ้ายบนนะครับหรือถ้าเกิดว่ามุมซ้ายบนไม่ขึ้นแจ้งเตือนเอ้ยมุมขวาบนสิไม่ใช่ซ้ายบนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามุมขวาบนไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปศึกษาได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสนใจเทคนิค Stochastic ค่า533นะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาดูกันนะว่าสำหรับในคลิปนี้ผมจะทำกำไรไปได้ถึง 1,000 เหรียญตามที่ผมตั้งใจเอาไว้ได้หรือเปล่านะครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปรับชมในคลิปนี้กันนะฮะฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนก่อนใครเลยนั่นเองนะครับอย่าลืมกดกันไว้ด้วยนะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่คลิปนี้กันเลยครับโอเคก็กราฟปัจจุบันนี้นะครับมีเทรนค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่ากราฟวิ่งห่างจากเส้นเทรนอยู่พอสมควรนะอาจจะมีโอกาสลงต่อได้นะครับมีโอกาสที่กราฟหลังจากนี้จะวกกลับลงมาวิ่งลงมาหาเส้นเทรนต่อได้นะครับแต่โอกาสจะขึ้นต่อก็สูงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเลือกกดเทรดขึ้นก่อนแล้วกันนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะฮะโอเคครับผมสลับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะก็คือกราฟปัจจุบันนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเขาวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของเขานะฮะได้เกิดการย่อตัวกลับลงมานะครับซึ่งการย่อตัวกลับลงมานี้นะครับก็คือเขาได้วิ่งขึ้นไปชนแนวต้านแล้วเขาไม่ผ่านนั่นเองนะครับเขาชนแนวต้านแล้วไม่ผ่านเขาก็เลยเกิดการย่อตัวกลับลงมานั่นเองนะครับแล้วนะตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาจะย่อตัวลงมาได้ลึกสุดแล้วนะครับแล้วก็น่าจะถึงช่วงกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับสังเกตจากกราฟที่เกิดเป็นไพแอคชั่นลักษณะของดาร์คคลาวด์โคเวอร์ขึ้นมาตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าไพแอคชั่นดาร์คคลาวด์โคเวอร์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับอาจจะส่งกราฟหลังจากนี้ให้มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ค่อนข้างสูงนะครับและบวกกับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับก็แรงในการวิ่งขึ้นจากเทรนขาขึ้นก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับก็รวมเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเทรดขึ้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับโอเคสวยๆเลยนะครับไม้ที่1เปิดมาก็ยิ้มเลยเปิดมาก็ยิ้มเลยนะฮะโอเคผมตอนนี้เริ่มต้นมาได้ดีนะครับไม้ที่1ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้จากตอนแรกที่ผมทำกำไรได้แค่320เหรียญ นะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น730เหรียญแล้วนะครับขาดอีกประมาณ270เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง 1,000 เหรียญตามเป้าหมายของผมในคลิปนี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวไม้ต่อไปผมจะเทรดที่500เหรียญแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยมันได้กำไรมาเกิน270เหรียญแน่นอนนะครับแล้วก็มันจะทำให้ผมทำกำไรได้เกิน 1,000 เหรียญตามเป้าของผมในวันนี้แน่นอนนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับก็มาดูกันว่าจะชนะไหมนะฮะโอ้โหไม้แรกเป็นไปอย่างที่ผมคิดเลยนะครับนี่นะฮะด้วยความที่กราฟวิ่งห่างจากเส้นเทรนค่อนข้างมากนะครับมีโอกาสที่เขาจะวกกลับลงมาหาเส้นเทรนได้นะครับสรุปเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ก็กราฟแท่งนี้ถือว่าผมวิเคราะห์ได้ขาดอยู่นะว่าเขามีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับทั้งจากไพแอคชั่นแล้วก็ทั้งจากแรงของเทรนนั่นเองนะครับถือว่าวิเคราะห์ได้ดีอยู่มาเดี๋ยวมาหาจุดเข้าจุดต่อไปกันนะครับมาดูกันว่าจะได้ไม้ที่2ตอนไหนนะครับแล้วจะไปถึงฝั่งฝันได้หรือเปล่านะครับไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมก็ตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับก็
กราฟปัจจุบันนะฮะวิ่งเป็นเทรนขาลงค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนะครับก็กลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับแล้วก็เห็นชัดเจนว่าเหมือนจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้นะครับแล้วก็อีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เส้นสโตคาสติกนี่นะครับก็มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับตัวลงได้จริงๆนั่นเองนะครับและแน่นอนครับผมด้วยความที่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงด้วยนะครับแรงในการวิ่งลงจากเทรนขาลงเนี่ยย่อมมีมากอยู่แล้วนะครับก็น่าจะมาช่วยผลักกราฟที่กำลังจะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็ผมจึงเลือกเทรดลงในมาให้ที่2นี้นะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะฮะก็แอบหวั่นนิดนึงนะครับว่าจะแพ้นะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับกราฟวิ่งอยู่ห่างจากเส้นเทรนอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาอาจจะวกกลับวิ่งไปหาเส้นเทรนด้านบนก็ได้นะครับเหมือนกับไม้ที่1เมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับน่าจะถือว่าวิเคราะห์ได้ถูกต้องนะฮะวิเคราะห์ได้ขาด2วิสุดท้ายครับไม่น่ามีอะไรผิดพลาดโอเคนะครับสำหรับไม้ที่2ในคลิปนี้ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้จากตอนแรกที่ผมทำกำไรได้320เหรียญนะครับตอนนี้กลายมาเป็นผมทำกำไรได้ทั้งหมด 1,130 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะฮะก็เท่ากับว่านะตอนนี้นะฮะผมสามารถทำกำไรได้ถึง 1,000 เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งหักลบกับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับก็ยังขาดทุนอยู่อีกประมาณ 1,000 กว่าเหรียญนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวค่อยเทรดต่อในคลิปต่อไปนะครับก็โอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เทรดทั้งหมด2ไม้นะครับชนะรวดทั้งหมด2ไม้นะครับผมเริ่มเทรดตอนเวลา14:51 นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้เวลาผ่านมาแล้วทั้งหมดกี่นาทีกันนะครับเราจะได้รู้ว่าในคลิปนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดเทรดมากี่นาทีแล้วนั่นเองนะครับอีเฟซหน้าจอเลยนะฮะอ้าวทำไมมันขึ้นแท็บใหม่วะก่อนกดผิดนะครับเมื่อกี้กดโดนชิปด้วยโอเคผมนี่เลยนะฮะตอนนี้เวลาผ่านมาที่15:29 แล้วนั่นเองนะครับก็ตีคร่าวๆก็คือผมใช้เวลามาประมาณตีเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วกันนะครับก็เทรดไปทั้งหมด5ไม้นะครับชนะ4แพ้1นะครับทำกำไรได้ทั้งหมดอยู่ที่ 1,130 เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก่อนจากลากันไปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนก่อนใครเลยนั่นเองนะฮะตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah.